นี้พาคุณผู้ชมล่องใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมคะไปดูศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเขาเนรมิตถนนหน้าศาลเจ้าค่ะด้วยการทาสีวาดลวดลายจีนลงไปดูสดใสสะดุดตาเป็นอย่างมากกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่ไปแล้วล่ะค่ะมาแล้วค่ะสะดุดตาจริงๆนะคะกับสีสันแล้วก็ลวดลายจีนบนถนนนิพัฒน์อุทิศ2ค่ะบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เห็นเนี่ยเป็นลวดลายศิลปะจีนนะคะคุณผู้ชมล้วนแล้วแต่เป็นสีมงคลทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งสีแดงสีส้มสีขาวดูคล้ายกับเป็นทางม้าลายเชื่อม2ฝั่งถนนค่ะเพื่อให้ผู้สัญจรเดินข้ามไปมาระหว่างศาลเจ้าเนี่ยได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่มาของถนนเส้นนี้ค่ะนายทรงฤทธิ์บวรรัตนพัฒน์เป็นกรรมการศาลเจ้าพ่อเสือนี่นะคะท่านนี้เลยก็บอกว่าทางเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยก็ได้ส่งช่างนะมาทาสีถนนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาแล้วก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้กลายมาเป็นศาลเจ้าจีนแห่งเดียวในเมืองหาดใหญ่ที่ทาสีบนถนนเช่นนี้ค่ะนายทรงฤทธิ์ยืนยันนะคะว่าที่ทำไปแบบนี้เนี่ยไม่ได้ไปแก้เคล็ดอะไรหรอกนะคะเนื่องจากว่าศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวเมืองหาดใหญ่ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทางมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมักจะมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภเป็นจำนวนมากอยู่แล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆนะคะที่นำความโดดเด่นในงานศิลปะลวดลายจีนค่ะมาต่อยอดเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดจนชาวไทยเชื้อสายจีนให้เข้ามากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อเสือเพื่อความเป็นสิริมงคลรับตรุษจีนทั้งยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้สัญจรสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอันเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ